โค้ดออดเผยวอลเลย์บอลหญิงไทยฟอร์มไม่ปังพร้อมแนะนำสิ่งที่ต้องแก้โค้ดออดอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงไทยเผยเรื่องที่ทับลูกยางสาวต้องปรับพร้อมในทักษะการเล่นคนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หลังจากที่ทีมชาติไทยจบอันดับที่14จากการลงเล่น12นัดชนะ2นัดแพ้10นัดมี8คะแนนหยุดเส้นทางไว้เพียงแค่รอบนี้โค้ดออดเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกมาพูดถึงผลงานทัพตบลูกยางสาวไทยว่าเป็นที่ทราบกันว่าเป้าหมายของเราก็พยายามที่จะสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดเราพยายามไปให้ไกลที่สุดนั่นคือเป้าหมายเป้าหมายของเราก็คืออยากไปอยู่อันดับต้นๆอยู่ในท็อป10ให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่สิ่งที่เรามีในตอนนี้คือ1เรายังรวมตัวกันไม่มากทำให้การทำงานของโค้ชและนักกีฬาเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะแต่ละคนไปเล่นลีกต่างประเทศซึ่งมีสไตล์การเล่นและเทคนิคการเล่นไม่เหมือนเราบางคนเล่นญี่ปุ่นบางคนเล่นยุโรปจึงต้องใช้เวลาปรับตัวกันนิดนึง 2. สมรรถภาพทางกายดูเหมือนปีนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรบางคนอาจจะมีอาการบาดเจ็บและป่วยเกิดขึ้นมันก็ส่งผลให้การแข่งขันของเราในปีนี้ไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่ระวังเอาไว้แต่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาในแมตช์ที่เขาชนะและแพ้มีบางแมตช์ที่เล่นได้ดีมากบางแมตช์ก็ยังไม่เข้าเป้าตามยุทธศาสตร์ที่ระวังเอาไว้โดยเฉพาะคุณภาพในเรื่องของเทคนิค 3. คุณภาพทางด้านแท็กติกเรายังทำไม่ได้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก VNL ปีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวนักกีฬาอย่างมากและกับทีมเองว่าเราควรจะใช้เทคนิคยุทธวิธีใดในการเล่นในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะปลาย 4. การทำเบรกพอยอของเราการเสิร์ฟของเรายังมีประสิทธิภาพไม่สูงต้องไปปรับปรุงเรื่องของการเสิร์ฟให้มีประสิทธิภาพและมีความแน่นอนให้มากขึ้นรวมทั้งการสกัดกั้นการรับตบรุกกลับการดิกแอดแท็กมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ทีมประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทำให้เขาต้องกลับไปแก้ไขฉะนั้นในระยะเวลา 2-3 เดือนนี้เป็นเวลาที่ดีที่ต้องรวมตัวกันเราต้องพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้เรายังเหลืออีเวนต์สำคัญหลายอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นซีวิลิผู้นำในด้านอาเซียนเป็นอีเวนต์นึงที่เตรียมตัวดูศักยภาพหลังจากการปรับตัวว่าเขาจะทำได้ดีไหมอีกอีเวนต์คือในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเป็นรายการที่มีผลคะแนนเวิลด์แรงกิ้งพอยต์เราก็อยากให้นักกีฬาได้แสดงผลงานที่ดีและที่สำคัญอีกก็คือโอลิมปิกถ้านักกีฬาสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้ก็น่าจะโล่งอกแต่คู่แข่งนั้นก็หนักมากเช่นกันผมก็เชื่อว่าเขาจะทำผลงานได้ดีในอีเวนต์นั้นอีกอีเวนต์นั่นเกมซึ่งอีเวนต์เหล่านี้ก็จะทำให้มีผลต่อคะแนนในอันดับโลกของเราความสำคัญของแต่ละอีเวนต์มันมีทุกอีเวนต์สิ่งที่นักกีฬาต้องทำก็คือด้านสภาพร่างกายต้องทำการฟื้นฟูรักษาอาการบาดเจ็บและกลับมาฝึกซ้อมพัฒนาเทคนิคในการเล่นแผนรูปแบบในการเล่นของเรายังทำไม่สำเร็จเราก็ต้องทำให้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำไซด์เอาท์ที่ยังไม่ค่อยแน่นอนเรา receive attack ยังไม่เป็นศอกออถึง 100% หรือมันต่ำกว่า 80% คือตีไปแล้วมันไม่ตายมันถึงประมาณ 50% เลยทีเดียวโค้ดออสกล่าว